โอเคสวัสดีครับทุกท่านยินดีรับเข้าสู่แฟนกบีชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ไม่ได้แคสเกมมาสักพักใหญ่ๆนะเนื่องจากว่าสตรีมอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะที่หายไป2วันติดๆนะครับผมเนื่องจากงานเยอะมากนะครับนี่ยังใส่ชุดร่วมงานอยู่เลยนะครับพอดีมีออกพื้นที่นิดหน่อยนะฮะก็เลยไม่ค่อยว่างเท่าไหร่บวกกับอย่างช่วงนี้เบื่อๆ AoV นะครับคือเล่นไปก็แพ้ทุกรอบนะเลยเบื่อก็เลยไปเล่นเกมอื่นแทนนะครับผมก็ไม่รู้จะสตรีมดีไหมเพราะว่าสตรีมไปก็คงไม่มีใครดูนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมารีวิวสินค้าแทนนะครับคลิปจิปาถะนะครับผมโดยที่ว่าเราไม่ได้มารีวิวตัวนี้นะไอตัวนี้เป็นโมเดลกัปตันอเมริกานะครับที่ EGV ขายอยู่นะครับต้อนรับชุดของ Infinity War ใช่ปะ Avenger Infinity War นะที่จะเข้า25นี้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ซื้อตั๋วไว้แล้วแล้วเดี๋ยวคงจะมาสปอยเอ้ยคงจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงในเรื่องนะครับแต่วันนี้จะมารีวิวสิ่งที่อยู่ข้างในตัวนี้ครับแต่เต้นไอ้เคียเปิดไม่ออกเปิดไงวะนี่ครับป๊อปคอร์นนะหลายคนจะงงว่าไอ้เคียป๊อปคอร์นแล้วมึงจะรีวิวทำไมวะมันก็มีขายทั่วไปไม่ใช่ทั่วไปครับอันนี้ไม่ใช่ป๊อปคอร์นปกติที่เคยกินนะฮะจะเป็นป๊อปคอร์นรสมะม่วงครับใช่แล้วฮะได้ยินไม่ผิดครับป๊อปคอร์นรสมะม่วงครับพระเจ้าได้ยินครั้งแรกนี่คือแบบสงสัยมากอะเฮ้ยเดี๋ยวนี้โลกเราพัฒนาไกลขนาดนี้เลยวะแม่งทำป๊อปคอร์นมะม่วงแล้วเหรอก็เลยตัดสินใจซื้อมานะครับชุดนี้ก็ราคาอยู่ที่340บาท320นะฮะ320บาทนะครับก็จะมีอีตัวเนี้ยซึ่งมันมีหลายตัวนะไม่ใช่มีกัปตันอย่างเดียวนะครับมีไอรอนแมนมีสไปเดอร์แมนมีฮักมีตานอสมีแบล็ควิโดว์นะครับแต่ว่าผมชอบกัปตันเป็นพิเศษเลยก็เลือกกัปตันอเมริกามานะครับแล้วก็ป๊อปคอร์นรสข้าวโพดเอ้ยรสเฮ้ยแล้วก็โพดเลยป๊อปคอร์นรสมะม่วงเออป๊อปคอร์นรสมะม่วงนะครับเรากินดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็คือยังไม่ได้ชิมนะบอกเลยนี่ยังไม่ได้ชิมนะครับซื้อมาแต่กินใช้ได้เลยนะกินป๊อปคอร์นกินป๊อปคอร์นอย่างชัดเลยไม่ได้กินมะม่วงเลยนะครับทีนี้จะมาลองกินกันดูนะครับมาดูต่อเม็ดก่อนนะฮะเห็นไหมมันสว่างไปปะวะโฟกัสไปกล้องป๊อปคอร์นเนี่ยตัวป๊อปคอร์นรสมะม่วงเนี่ยครับมันก็จะเป็นสีเหมือนผงแบบคล้ายๆผงชีสอะแต่ว่ามันจะออกเหลืองๆหน่อยนะครับไม่ได้แบบสีเข้มเหมือนของรสชีสเท่าไหร่นะครับส่วนรสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองกินดูนะครับเม็ดวะมะม่วงครับคือกินเข้าไปเนี่ยสิ่งที่สัมผัสได้คือกลิ่นมะม่วงคือดมเนี่ยเราไม่ได้กลิ่นนะแต่พอเคี้ยวเข้าไปเนี่ยกลิ่นมะม่วงแม่งชัดมากเลยอะโคตรมะม่วงเลยอะแล้วมันรสชาติมันจะออกแบบว่าหวานๆนิดๆอะมันหวานเหมือนรสคาราเมลอะเหมือนรสหวานเขาอะแต่แค่มีกลิ่นมะม่วงแล้วก็มันไม่ได้หวานแบบเหนียวๆอะนะไม่ได้หวานแบบเหนียวๆเหมือนคาราเมลเป็นหวานแบบแห้งๆผงๆเงี้ยเหมือนรสเค็มอะกูพูดยังไงวะเนี่ยคือมันจะเหมือนรสเค็มที่มีรสหวานแต่กลิ่นมะม่วงไม่งงใช่ไหมไม่งงนะเออนั่นแหละคือมันมีรสชาติหวานๆอะแต่มันแห้งๆเป็นผงๆเงี้ยแล้วก็หอมกลิ่นมะม่วงมากเลยก็นับว่าแปลกใหม่ดีอะเออกินได้เพลินๆได้อยู่โอเคทีนี้ไอเซตเนี่ยหรือบอกไปยังว่ามันมีน้ำด้วย1แก้วนะน้ำ1แก้วแล้วก็ตัวกัปตันนี้นะอีก1ตัวก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละอยากจะมารีวิวรสชาติให้ดูเฉยๆนะแก้ขัดเพราะไม่รู้จะสตรีมเกมอะไรไม่มีคลิปอัปเดตเพราะว่าขี้เกียจสตรีมขี้เกียจเล่น RV เล่นก็แพ้ช่วงนี้ไปเล่นพวก LOL พวก Fortnite พวกคาบาวนะไม่รู้ว่าถ้าสตรีมไปจะมีใครดูหรือเปล่า
ถ้ามีดูก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะว่าผมจะได้สตรีมให้ดูนะครับว่ารอดูคลิปอยู่เอ้ยรอดูสตรีมอยู่นะส่วน ROV ก็คงเล่นแหละแต่เว้นระยะหน่อยห่างกันสักพักนะตรงนี้แพ้จนเบื่อโดนเตะออกกิลด้วยไม่อยากจะพูดเออโคตรเซ็งเลยเนี่ยโดนเตะออกกิลนะถ้าใครมีกิลก็อยากรับไก่เข้ากิลก็บอกกันได้นะคอมเมนต์บอกเลยหรือแอดตัวมาก็ได้นะ Falcon B นะครับมีอะไรกว่าหมดแล้วเนาะงานคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายโชคดีไป